อันนี้เป็นคำถามที่คนไข้ถามเยอะมากจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องดูว่าลักษณะการสบฟันของคนไข้เนี่ยมีความผิดปกติมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ในเคสที่อย่างเช่นมีฟันซ้อนเกเพียงเล็กน้อยหรือว่ามีฟันซ้อนเกปานกลางเนี่ยก็อาจจะใช้วิธีการอื่นแทนการถอนฟันเช่นการตะไบฟันหรือว่าการขยายขากรรไกรให้มีพื้นที่มากขึ้นแต่อย่างเคสที่ฟันซ้อนเกเยอะมากเนี่ยบางทีการถอนฟันก็เป็นอะไรที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้เพื่อที่จะได้ผลลัพธ์ที่น่าพึงพอใจแล้วก็ดีที่สุดค่ะอายุเท่าไหร่ถึงจะเริ่มตัดฟันใสจริงๆของ Invisalign เนี่ยคือเขามีเทคโนโลยีสำหรับเด็กที่ยังเป็นเด็กเล็กเด็กฟันน้ำนมอยู่ก็คือเรียกว่า Invisalign First อันนี้ก็จะสามารถใช้ได้ในเด็กอายุตั้งแต่6ถึง7ขวบเป็นต้นไปค่ะแล้วก็ข้อดีของเขาก็คือสามารถช่วยแก้ปัญหาการสบฟันในระยะเริ่มแรกได้แล้วก็แก้พวก habits หรือนิสัยต่างๆที่อาจจะทำให้เกิดการสบฟันผิดปกติในระยะยาวเช่นการดูดนิ้วหรือการเอาลิ้นดูดฟันหน้าทำให้ฟันเหยินในอนาคตหรือว่าทำให้เกิดช่องว่างระหว่างฟันหน้าบนฟันหน้าล่างก็ผู้ปกครองก็สามารถพาน้องๆเข้ามาตรวจเพื่อรับการรักษาในระยะแรกได้โดยการใช้เครื่องมือ Invisalign ค่ะจัดฟันใสเสร็จเร็วกว่าปกติจริงไหมคะจริงๆแล้วแต่หลายๆปัจจัยที่สำคัญที่สุดก็คือความร่วมมือของคนไข้ค่ะในการใส่ตัวอะไลเนอร์หรือใส่เทรย์ถ้าสมมุติว่าคนไข้ใส่ดีมากแล้วก็ใส่ตามระยะเวลาที่กำหนดคือประมาณ22ชั่วโมงต่อวันเปลี่ยนตามที่กำหนดเอาไว้ทุกๆครั้งเนี่ยก็จะทำให้การจัดฟันเนี่ยเป็นไปตามแผนแล้วก็สามารถทำให้การจัดฟันเนี่ยเสร็จไวได้ค่ะหมอคะแล้วจัดฟันใสเจ็บน้อยกว่าหรือเปล่าการจัดฟันใสเนี่ยจริงๆก็เจ็บน้อยกว่าการจัดฟันแบบติดแน่นในประเภทอื่นๆนะคะเพราะว่าแรงที่เขากระทำต่อฟันเนี่ยจะเป็นแรงเบาๆแล้วก็ทำอย่างต่อเนื่องนะคะคนไข้อาจจะรู้สึกเจ็บนิดหน่อยในตอนที่เราเปลี่ยนเป็นอะไลเนอร์ชิ้นใหม่ส่วนการจัดฟันแบบติดแน่นประเภทอื่นเนี่ยมันอาจจะมีแรงจากลวดที่ทับกระทำต่อฟันในปริมาณที่มากกว่าก็ทำให้การจัดฟันแบบใสเนี่ยเจ็บน้อยกว่าแบบอื่นค่ะหมอคะแล้วการจัดฟันใสเนี่ยเหมาะกับจริงๆการจัดฟันใสเหมาะกับทุกๆคนที่สนใจเลยค่ะโดยเฉพาะคนที่อาจจะเน้นเรื่องความสวยความงามหรือว่าคนที่ไม่อยากให้คนอื่นเห็นว่าเราจัดฟันแบบติดแน่นนะคะก็สามารถใช้การจัดฟันใสได้แต่ว่าให้ทางที่ดีก็คือว่าควรจะเข้ามาตรวจประเมินอย่างละเอียดเพื่อที่จะได้วิเคราะห์ว่าการจัดฟันชนิดไหนเครื่องมือจัดฟันชนิดไหนเหมาะกับการสบฟันผิดปกติของเราค่ะจัดฟันใสที่ไหนก็เหมือนกันจริงไหมการจัดฟันใสด้วยเครื่องมือ Invisalign เนี่ยค่ะก็คืออาจจะเป็นยี่ห้อเดียวกันในหลายๆที่แต่ว่าก็ควรจะเลือกที่ที่ทันตแพทย์มีความเชี่ยวชาญแล้วก็ชำนาญในการจัดฟันโดยแนะนำว่าควรจะเป็นทันตแพทย์เฉพาะทางทางด้านการจัดฟันเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่น่าพึงพอใจแล้วก็เป็นไปตามแผนค่ะแล้วก็อยากให้คุณหมอฝากถึงผู้ที่สนใจจะจัดก็จริงๆการจัดฟันใสเนี่ยเป็นเทคโนโลยีที่มีมานานแล้วแล้วก็เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยให้ผู้ใหญ่หรือว่าหลายๆคนที่อยากจัดฟันแต่ว่าไม่อยากให้เห็นมีเหล็กหรือเครื่องมือติดอยู่เนี่ยสามารถเข้ารับการจัดฟันได้หมอก็คิดว่ามันเป็นเทคโนโลยีที่ดีแล้วก็ถ้าเราสนใจที่จะจัดฟันเนี่ยก็ควรจะเข้ามาตรวจแล้วก็ประเมินให้ละเอียดเพราะว่าการจัดฟันใสเนี่ยจริงๆแล้วของ Invisalign เนี่ยเขามีหลายแพ็กเกจมีทั้งสำหรับเคสยากและเคสง่ายก็เข้ามาประเมินแล้วก็จะได้เลือกให้ถูกต้องเหมาะสมกับการสบฟันของเราค่ะ